กอดจงพราวว้าวพราวกำลังดวงดาวที่สงครามพราวพราวทงหรือพราวโอ้เธอฉันเป็นใครนั้นเธอจงพราว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 ไปพราวอาราวจาโวที่ประเทศอังกฤษค่ะพาไปดูบ้านไม่ใช่บ้านใหญ่มากเป็นปราสาทปราสาทครับผมแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าจะขึ้นเครื่องบินเล็กน่าตื่นเต้นมากค่ะค่ะก่อนที่พูดถึงความน่าตื่นเต้นนั้นนะคะต้องขอย้อนไปว่าหลังจากที่เทปแรกออกไปเนี่ยมีคนถามเพิ่นเยอะมากเลยว่าความใหญ่เนี่ยคำว่าใหญ่ของคำว่าปราสาทเนี่ยค่ะต้องใช้เงินในการดูแลขนาดไหนแล้วมันขนาดไหนคะตอบไม่ได้อ้าวเพราะว่าจะถามท่านหลอดเนี่ยท่านก็จะตอบว่าขอไม่บอกดีกว่าเพราะว่าจำนวนเงินที่จะเยอะแบบเยอะมหาศาลมากจริงๆแล้วใช้เงินจากที่ไหนอะคะมาดูแลปกตินี่คนอังกฤษนะคะคนที่เป็นหลอดหรือว่าเนี่ยที่พอได้รับมรดกมาแล้วเนี่ยก็จะมีเงินอยู่ในกองมรดกนั้นนะคะค่ะเขาก็จะใช้ในกองนั้นอะมาหมุนมาจัดสรรไปดู VTR กันค่ะกอดจงพราวว้าวพราววันนี้เราพามาดูกิจกรรมของท่านหลอดว่าใน1วันท่านทำอะไรบ้างค่ะแน่นอนบนเนื้อที่เกือบ 10,000 ไร่แบบนี้เราต้องนั่งรถไปค่ะแล้วก็นี่คือคำตอบนะคะของหลอดซัฟฟอร์กว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาทำอะไรนะคะ What is this Right this is a thing we have to have to dry the combinable crops that we grow This thing What do you call thisWe call it a grain dryer. The grain dryer. Grain dryer, and every big farm has to have it because they have to dry in order to keep. Okay. Because if you didn't dry it, all the crops would go bad if you kept them because it's too much water. Mm-hmm. So they have to dry it. And this, because of the size of our enterprise, mm-hmm. we have to have one this big. This one, our old one used to do 17 tons an hour. So basically,If you haven't got a big enterprise, yeah. you wouldn't be able to afford to put one of these in, which is why we provide a service mm-hmm. for smaller farmers if they want to come and get their wheat dried here yeah. or their crop dried here. Yeah. We can possibly do it for them. ค่ะท่านหลอดสฟอกนะคะบอกว่าเครื่องนี้นี่ราวๆ 150,000 ปอนด์ก็ราวๆ 8 ล้านบาทไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแพงมากนะคะแล้วก็แกก็บอกด้วยว่าแกเนี่ยให้ชาวนาหรือว่าชาวสวนหรือใครก็ตามที่ไม่สามารถซื้อเครื่องแบบนี้ได้มาใช้ได้แล้วก็ชาร์จในราคาที่เป็นราคาเท่าทุนนะคะไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเป็นน้ำใจของแกค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปต่อกันค่ะแล้วเปิ้ลก็พบกับพื้นดินสีเหลืองอร่ามอลังการตรงหน้าค่ะที่มองไปสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวที่เราไปดูแล้วนะคะโรงข้าวสาลีนะคะแต่อันนี้เป็นอีกที่นึงค่ะ what do you call this flower? Right, this is called oilseed rape. Okay, in English, right? In English and in America, you call it canola. Canola. Yeah. Okay. ชื่อนะคะเรียกได้สองแบบนะคะเป็นถ้าเกิดเป็นชื่อเป็นอังกฤษก็จะเรียกว่า oilseed rape นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรียกแบบอเมริกันก็คือ canola นั่นเอง How many acres?Of this, to grow. Ask Rob; he'll tell you. How many acres? 800. For just this year. ปลูกทั้งหมดนี่800กว่าเอเคอร์นะคะ
ค่ะอันนี้เป็นหนแรกนะคะที่เปิ้ลได้มาสัมผัสกับ Oil Seed Rape แบบนี้นะคะสวยจริงๆค่ะเป็นพื้นสีเหลืองทั้งหมดเลยข้างหลังเปิ้ลนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่อยากให้เขาตัดเลยนะคะเพื่อไปขายแต่ว่าเพื่อเป็นธุรกิจนะคะเขาก็ต้องทำค่ะป่ะออกก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้ตัวเริ่มเหลืองแล้วค่ะ I'm turning yellow โรงสีข้าวอันนั้นคือที่ใหญ่ขนาดนั้นราคาประมาณเท่าไหร่นะคะที่บอก8ล้านบาทได้เฮ้ย8ล้านเองอะถูกจะตายพระเจ้าช่วยเออแต่ความน่ารักของท่านคืออะไรรู้ไหมคะท่านสร้างมาแล้วเนี่ยท่านก็แบ่งปันด้วยที่บอกถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีสตางค์สามารถสร้างได้แบบนั้นก็สามารถมาใช้ได้เหมือนกันโดยที่ท่านเนี่ยก็ไม่ได้คิดสตางค์อะไรมากคิดเท่าทุนไม่ต้องถามว่าเท่าไหร่นะกำลังจะถามทำไมคะเรื่องสำคัญจะเอามาทำบ้างล่ะคะคุณลิตาเผื่อท่านอยากได้ผู้ช่วยเมื่อกี้เห็นผู้ช่วยเดินตามอยู่ตอนแรกก็เอ๊ะผู้ชายหนุ่มๆคนนี้ใครนะลูกท่านหรือเปล่าไม่ใช่เป็นผู้ช่วยนะคะซึ่งผู้ช่วยคนนี้เนี่ยก็จะขึ้นเครื่องบินส่วนตัวนั่นแหละไปตรวจพื้นที่ทั้งหมดอย่างที่บอกคือขับเองเหมือนกันเหรอคะผู้ช่วยผู้ช่วยขับไม่ได้ท่านจะขับผู้ช่วยจะนั่งไปด้วยแล้วก็จะตรวจว่าอะอย่างเช่นตรงส่วนที่เป็นออยเออร์ออยเออร์Oil seed grape rape 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 ข่มขืนน่ะเหรอคะไม่เรียกว่า oil seed rape พูดได้พูดได้คือลิตาแค่กำลังสงสัยว่าน้ำมันจากดอกนี้สามารถทำเครื่องสำอางได้ดูดีค่ะสามารถเติมเครื่องเจ็ตได้เริ่มถ้าเหลือให้วัวกินตกลงใช้กับเครื่องสำอางได้ด้วยได้สิเขาก็เวลาทำเครื่องสำอางเขาก็ต้องไปสกัดค่ะไหนใครก็จะเอาดอกมาป้ายคุณล่ะก็เหลืองดีโกลงหานิดนึงของวัวนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็โยนวัวก็กินอยู่แล้วนะคะที่ดินใหญ่ขนาดนี้ครับคุณหลอดเขาดูแลทั่วถึงได้ยังไงครับก็นี่ไงคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะและแล้วก็มาถึงพระเอกของงานนี้กันค่ะเป็นสิ่งที่เป็นรอคอยเลยนะคะคุณผู้ชมท่านหลอดจะขับเครื่องบินพาเราไปดูที่ดินของท่านจากมุมสูงกันค่ะสังเกตว่าทำเองหมดทุกอย่างด้วยทั้งเปิดประตูเองทั้ง do you need my help no just to push those doors back. all right มีกันอยู่แค่สองคนนี่แหละค่ะเดี๋ยวนะคะพักไม่ไปหนักอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนะทำไมเป็นหลอดแล้วไม่มีคนมาช่วยนี่ไม่เข้าใจนี่ต้องทำเองนะคะเนี่ยโดนใช้งานนะคะตื่นเต้นอ่ะเมื่อกี้ที่เขาโยนหญ้าขึ้นมานะเด็ดแล้วโยนเพราะว่าต้องการจะเทสว่าลมเนี่ยมาไปทางไหนนะคะอย่างนี้นี่แปลว่าไม่มีลมเลยน่าจะปลอดภัยเอาละค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลาละที่เราจะไปบินกันต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเครื่องบินเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องบิน4ที่นั่งก่อนบินจะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์กันก่อนค่ะทั้งวอร์มเครื่องหรือจะวัดความดันเครื่องและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ได้ขึ้นเครื่องบินเล็กค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งด้วยนะคะเพราะว่าคนที่ขับให้ก็คือคนนี้ค่ะพอเครื่องขึ้นแล้วนะคะท่านหลอดก็ชี้ให้ดูว่าด้านล่างที่เป็นสวนดอกไม้ที่เราไปมานะคะอยู่ตรงไหน
แล้วก็มีการบินผ่านโรงสีข้าวที่เราไปมาด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่ปลูกข้าวสาลีแล้วก็พืชไร่อื่นๆค่ะอลังการและสวยงามมากๆเลยเหมือนเราได้เห็นทั้งหมดของเมืองนึงจากบนนี้ค่ะที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคะเป็นของท่านหลอดทั้งหมดเลยค่ะและท่านก็เล่าด้วยนะคะว่าท่านจะใช้การขับเครื่องบินไปกับผู้ช่วยในการทำงานเพื่อตรวจความเรียบร้อยของฟาร์มต่างๆค่ะแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ต่างๆด้วยเพราะดูจากด้านบนเนี่ยจะเห็นได้ครอบคลุมกว่าค่ะนอกจากท่านจะใช้เครื่องบินลำนี้ในการตรวจดูความเรียบร้อยของที่ดินของท่านแล้วนะคะท่านยังใช้เครื่องบินลำนี้เนี่ยบินไปตามเมืองต่างๆในอังกฤษด้วยค่ะและท่านเคยบอกด้วยนะคะว่าท่านเคยบินไปไกลถึงฝรั่งเศสเลยค่ะหลังลงจากเครื่องมาเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้รีบตัดภาพรีบตัดภาพกลัวเขารู้ความจริงอะไรบางอย่างหรือเปล่าตรงมานี่ขาอย่างนี้เลยจริงๆแล้วต้องบอกว่าตื่นเต้นมากแล้วก็แต่ใจตอนนั้นก็เอาไงก็เอาล่ะท่านนี่ขับมากี่ปีล่ะยังไงก็รอดแน่ๆประมาณท่านบอกว่า50กว่าปีได้นะท่านจำไม่ผิดได้เรียนมา50ปีหรือ50กว่าปีได้ท่านจำไม่ผิดใช่แต่ขับตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะค่ะแล้วท่านก็ความมั่นใจมีอยู่เยอะท่านก็วอร์มเองเห็นไหมคะเข้าไปถึงปุ๊บเปิดประตูเองเข็นเครื่องบินมาเองก่อนขึ้นก็วอร์มต้องบอกว่าเป็นทริปที่สนุกแล้วก็ท่านเป็นกันเองมากท่านจริงๆให้ความรู้ในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องแอบคุยกันส่วนตัวนิดหนึ่งอย่างที่บอกนะคะแต่ภาพโดยรวมจะเห็นได้ว่าท่านเป็นคนที่เป็นกันเองไม่ได้ถือตัวการแต่งตัวก็ปกติคืออย่างที่บอกการขับเครื่องบินท่านก็มองว่าเป็นการขับรถล่ะแบบว่าไอ้ก็ไปทั่วๆแหละไอ้ไปที่ไหนได้ก็ไปถามท่านเคยไปลงลอนดอนไหมท่านบอกว่าไม่มีที่ลงในลอนดอนส่วนมากจะไปลงตามต่างจังหวัดมากกว่ารถจะจอดยังมีปัญหาเลยนะที่ลอนดอนนิดหนึ่งนะแต่ท่านก็มีบ้านอยู่ในลอนดอนค่ะแล้วทั้งหมดสมมติว่าถ้าเกิดต้องดูเนื้อที่ทั้งหมดใช้เวลานานไหมคะก็เป็นชั่วโมงนะคะเป็นชั่วโมงแล้วแต่ถ้าท่านจัดละเอียดหน่อยนะคะแต่วันนั้นเราแค่เกือบครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองก็ไปรอบๆวนกันอยู่ค่ะนี่คือแค่ขับในบ้านขับในบ้านเป็นชั่วโมงครับมันมีรายละเอียดเยอะนะคะคืออย่างที่บอกท่านมีบ้านหลายหลังในนั้นด้วยบางทีก็อาจจะดูบ้านด้วยว่าหลังนี้เป็นยังไงตรงนี้เป็นยังไงบ้านของแมเนเจอร์เป็นยังไงหรือใครที่มาเช่าเป็นยังไงดูบ้านแมเนเจอร์ด้วยเมื่อกี้ไม่ยอมตัดมาจริงๆที่เราพูดคุยกันเนี่ยเรามักจะมองในมุมเฉพาะว่าท่านร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์แต่นุ่นเชื่อว่าสิ่งนึงที่คุณเปิ้ลสัมผัสได้จากตัวท่านมันต้องมีความพิเศษที่ไม่ใช่แค่เปลือกเท่านั้นนะคืออะไรคะคือบางคนที่ว่าการไปเจอผู้ดีอังกฤษที่อังกฤษมากๆเนี่ยจะต้องเกรงจะต้องproperจะต้องแต่งตัวเป๊ะอันนี้ไม่ใช่เลยจริงๆท่านเนี่ยเป็นคนแต่งตัวเป๊ะนะแต่ว่าท่านจะนิ่งๆคือจริงๆคนอังกฤษจะแต่งตัวเรียบร้อยสังเกตไหมคะมีเป็นเชิ้ตเป็นแจ็คเก็ตเป็นรองเท้าใส่ถุงเท้าเรียบร้อยอันนั้นคือเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานของเขาแต่ท่านก็จะไม่จัดว่าถ้าเกิดว่าลิตาใส่ทำไมถึงเป็นลิตาเอาใหม่หรือถ้าเกิดเป็นเอสท่านก็จะไม่ว่าอะไรก็จะปกติจะทานอะไรก็ทานเป็นการไปเที่ยวประเทศอังกฤษพอหอมปากหอมคอแต่สำหรับใครนะคะที่คิดถึงผู้ชายคนนี้ค่ะคุณป้างนครินอดใจรอสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาค่ะI'm not sure if you're going to be able to do that.